นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView SD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนเอาละครับช่วงนี้นะครับเราไปชมนะครับวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับจากครูฝึกบริษัท AP Honda นะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับในส่วนนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการยกรถถ้ารถล้มนะครับเพราะอะไรครับถ้ารถล้มเสร็จปุ๊บคนทั่วไปส่วนใหญ่ถ้ารถล้มปุ๊บจะทำไงครับรีบยกแบบนี้ครับรีบยกใหญ่เลยรีบยกใหญ่เลยเพราะอะไรอายเพราะฉะนั้นซึ่งผิดนะครับวิธีการยกนะครับอันดับแรกนะครับต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเราบาดเจ็บอะไรไหมสำรวจตัวเราเองเลยครับว่าเราบาดเจ็บไหมเพราะเราล้มเราเกิดอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นถ้าเราบาดเจ็บนั่งเลยครับให้คนอื่นมายกให้นะครับเช็คตัวเองก่อนเราไม่มีอะไหล่ขายรถมีอะไหล่ขายครับทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราสำรวจตัวเราเองก่อนถ้าเราบาดเจ็บนอนนะครับแต่ถ้าเราไม่บาดเจ็บเราสามารถประคองรถได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกรถจอดอยู่อย่างนี้ขั้นตอนแรกบิดสวิตช์กุญแจก่อนครับตัดระบบไฟระบบเบรกออกจากกันนะครับขั้นตอนที่สองครับตัวเราตั้งสอดเข้าไปครับสอดเข้าไปที่ตัวรถมือกำเบรกตลอดเวลาให้ล้อหน้ากับล้อหลังแตะพื้นนะครับให้ล้อหน้ากับล้อหลังแตะพื้นเสร็จแล้วปุ๊บใช้ขาเป็นตัวแรงที่จะยกขึ้นอย่าใช้หลังใช้หลังอาจจะเกิดบาดเจ็บซ้ำซ้อนได้เพราะฉะนั้นใช้ขายก1 2 3นี่นะครับใช้ขายกขึ้นพอยกขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งขาตั้งครับสำรวจตัวรถสำรวจตัวเราอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือท่าทางรถล้มเราสามารถยกอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งตัวเราเองและรถนะครับนี่ก็เป็นอีก1วิธีการที่จะให้ความปลอดภัยกับตัวเราเองได้นะครับเพราะว่าในส่วนของรถล้มบางคนตกใจรถล้มทำยังไงรีบยกใหญ่เลยบาดเจ็บตัวเองอีกซ้ำซ้อนเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการรถล้มก็พอจะเข้าใจแล้วนะครับก็ลองฝึกใหม่นะครับลองฝึกกันแต่อย่าไปล้มจริงนะครับลองฝึกการยกเฉยๆนะครับก็พบกันโอกาสต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับลากันไปลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับครูหมงนะครับว่าที่ร้อยตรีมงคลรัตน์วิไลพรนะครับครูฝึกจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับและตอนนี้ครับเราไปชมครับวิธีขับรถยนต์ในเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากครูฝึกบริษัทปตท.นะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับอนุชาพันเครือบุตรครับส่วนบริหารงานความปลอดภัยการขนส่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของตัวบัญญัติ8ประการในข้อที่4เรื่องของการปรับกระจกนะครับในเรื่องของกระจกเราจะบอกว่ากระจกมันมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับคือกระจกที่เป็นมองหลังและกระจกที่เป็นมองด้านข้างนะครับกระจก2อย่างนี่จะมีความแตกต่างกันนะครับกระจกที่มองด้านหลังคือกระจกที่มองตรงเป็นกระจกตรงนะครับเป็นกระจกที่ตรงลักษณะระยะของระยะทางในการที่มองเห็นเนี่ยจะเป็นระยะทางที่เสมือนจริงนะครับเพราะนั้นภาพหรือระยะทางที่ออกมาที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะไม่ถูกหลอกเรานะครับส่วนกระจกมองข้างจะเป็นกระจกที่เป็นกระจกโค้งนะครับลักษณะระยะทางที่มองเห็นออกมาระยะทางจะประมาณบุกขึ้นประมาณ2เท่าของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเวลาที่เรามองกระจกเราควรมองกระจกทั้งด้านหลังและด้านข้างพร้อมกันนะครับการมองกระจกเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อระยะทางที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นยังไงในการมองกระจกตามหลักการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับเราบอกว่าต้องมองกระจกทุก 5-8 วินาทีนะครับการมองเรามองกวาดสายตาทุกระยะ2วินาทีนะครับเพราะนั้นเรามาคุยกันนะตอนนี้เรื่องของตัวการปรับกระจกกันต่อนะครับกระจกเราบอกว่าการปรับกระจกมองกระจกข้างนะครับเราจะปรับกระจกนะครับก็คือเราจะปรับกระจกให้ได้นะมองกระจกนะครับเราจะปรับกระจกให้แบ่งกระจกออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับนะครับในตรงที่มองกระจกนะครับเราแบ่งกระจกในส่วนที่1เป็น4ส่วนนะครับส่วนที่1เราจะมองเห็นตัวรถเรานะครับแล้วนะครับมองเห็นรถเรามองตรงลักษณะตรงที่เป็นมือจับของการเปิดประตูด้านหน้านะครับแล้วอีก3ส่วนมองเห็นตัวด้านข้างรถเรานะครับเห็นไหมว่าทั้ง3ส่วนจะเห็นมองด้านข้างนะครับการแบ่งกระจกออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนบนกับส่วนล่างอย่างละ 50% เท่ากันนะครับ 50% ด้านล่างมองลักษณะของที่เป็นในเรื่องของตัวแนวถนนหรือเป็นพื้นดินนะครับอีก 50% มองขึ้นไปเป็นลักษณะมองท้องฟ้า
เราจะเห็นลักษณะเห็นเป็นลักษณะเป็นภาพที่มุมสูงมากขึ้นการปรับกระจกแบบนี้เราเรียกว่าปรับกระจกแบบ90องศานะครับ80ถึง90องศานะครับเราจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในการมองกระจกด้านหลังเราจะปรับกระจกด้านหลังคือลักษณะของที่ว่าให้เห็นด้านหลังของรถนะครับไม่ปรับด้านซ้ายหรือด้านขวานะเราจะมองเห็นด้านหลังการที่ปรับกระจกแบบนี้นะครับมันจะมีลักษณะของการที่เป็นจุดบอดที่เป็นในช่วงของด้านข้างรถตำแหน่งที่มอเตอร์ไซค์ที่แซงเบียดออกมานิดนึงตำแหน่งนี้เราจะทำให้การมองเห็นไม่ได้ชัดเจนนะครับวิธีการชดเชยการมองเห็นตัวที่เป็นตัวที่เป็นจุดแบ็คสปอตตัวนี้นะครับเราเชื่อว่าการมองข้ามไหลนะครับเพราะนั้นปรับกระจกปุ๊บเราบอกว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาเราต้องมองข้ามไหลหนึ่งครั้งเพื่อเปิดมุมมองทางด้านซ้ายหรือเปิดมุมมองทางด้านขวานะครับอันนี้คือเรื่องของการปรับกระจกในการชดเชยตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ในเรื่องที่เราคุยกันเรื่องของการปรับกระจกนะครับการปรับกระจกยิ่งเปิดมุมมองให้กว้างนะครับ80ถึง90องศามากขึ้นเท่าไหร่นะครับจะทำให้การเปิดวิสัยทัศน์ในการมองด้านข้างมากขึ้นเท่านั้นปัจจัยการเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุก็จะลดลงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันธ์เกือบุตรนะครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่นำเทคนิคนะครับในการขับรถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุมาบอกเรานะครับครับท่านผู้ชมครับเราต้องเปลี่ยนจากความโศกเศร้านะครับไปเป็นพลังนะครับและปฏิบัติตามนะครับพระบรมราโชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคีย์เดอะโปรเตนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ